ก่อนอื่นก็ต้องแสดงธรรมวันนี้แสดงธรรม15นาทีเป็นทางการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุญญานิพระโลกัสมิงปฏิทาโหติปานินันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสมันเตหิสัจจังธัมโมโสตัปโปติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีคถาพรรณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องระดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลของท่านทั้งหลายในขณะนี้เรากำลังบำเพ็ญกุศลสำหรับการเรียนสมาธิไฮเทคหรือเรียกว่าสมาธิชั้นสูงมีประชาชนมาร่วมการฟังธรรมมาร่วมการฟังการอธิบายสมาธิชั้นสูงนั้นมีประมาณ 16,000 คนทั่วประเทศณที่นี้วัดศรีธรรมารามเป็นวัดสร้างใหม่ได้จัดสถานที่เป็นที่ถ่ายทอดเพื่อที่ให้ทุกคนประมาณ 16,000 คนนี้ได้ฟังกันอย่างทั่วถึงพระท่านก็มาพักพาอาศัยอยู่จำนวนหลายองค์ญาติโยมทั้งหลายก็เลยเป็นเจ้าภาพที่จะมาถวายอาหารแก่พระสงฆ์ทั้งหลายงานต่างๆก็เริ่มขึ้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ผ่านเข้ามาครึ่งทางกว่าแล้วท่านทั้งหลายก็ยังพากันเดินทางมาใส่บาตรทำบุญกันอย่างอบอุ่นแสดงว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเรานี่อยู่ในขั้นดีในบรรดาประเทศนับถือพระพุทธศาสนาประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งมีผู้คนที่เป็นชาวพุทธถึง 99% และก็ได้มีศรัทธารักษาวัดจำนวนกว่า 40,000 วัดจำนวนพระสงฆ์ทั้งหมดในประเทศไทยถึง 200,000 กว่าองค์จำนวนพระทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยญาติโยมมาทำบุญกันมีอาหารฉันก็มีเวลาที่จะได้สวดมนต์มีเวลาที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าพุทธบริษัทการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นของง่ายแต่ว่าประเทศไทยเราก็ทำเป็นของง่ายที่เราได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาด้วยการทำบุญทานกองการกุศลสวดมนต์ภาวนาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะให้เป็นชีวิตของเราได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าคนเราตายแล้วไม่ใช่ตายสูญเปล่าตายแล้วก็ตายร่างกายนี้ตายไปก็จริงอยู่แต่ใจไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นใจจึงมีความสำคัญเราจึงมารวบรวมจิตใจของเราเพื่อที่จะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาโดยการรักษาศีล
ห้ามเป็นต้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติผิดทางเพศไม่โกหกหลอกลวงไม่กินเหล้าเมาสุรายาเสพติดนี่ถือว่าเราได้ศีลเกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วเมื่อเราได้ศีลแล้วเราก็ควรที่จะทำสมาธิสมาธิก็ไม่ยากเมื่อเราหลับตานึกพุทโธแล้วก็จิตก็เป็นสมาธิทันทีเมื่อนึกพุทโธไปมากขึ้นมากขึ้น จิตมันก็เป็นสมาธิมากขึ้นนั้นสิ่งที่เราบริกรรมพุทโธไปนั้นมันจะฝังสนิทอยู่ในใจของเราก็เรียกว่ามหากุศลเมื่อฝังสนิทอยู่ที่จิตใจของเราแล้วมันก็ไม่สูญสลายตัวมันจะคงอยู่กับร่างคือว่าร่างภายในคนเรานี้มีร่างกายอยู่สองร่างกายร่างกายที่เราพากันเห็นอยู่นี้เรียกว่ากายหยาบกายละเอียดนั้นเรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่ภายในจิตใจเรียกว่ากายภายในเมื่อทำสมาธิเข้าดวงตาสว่างเราก็จะเห็นว่ากายภายในคืออะไรในวันใดวันหนึ่งก็จะต้องเห็นจนได้ขออย่างเดียวคือให้พยายามปฏิบัติไปด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาหะด้วยความอดทนเราก็จะได้ประสบดวงตาเห็นธรรมในวันใดวันหนึ่งตัวอย่างที่ท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคือก็นางวิสาขานางวิสาขานั้นท่านเป็นลูกสาวเศรษฐีหน้าตาสวยงามเป็นคนงามที่สุดในยุคนั้นแล้วก็เป็นคนมีเงินมากที่สุดในยุคนั้นด้วยแล้วก็ได้อุปถากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ช่วยในงานให้พระพุทธเจ้านั้นเทศนาแก่ประชาชนตามความสะดวกส่วนอาหารรับประทานที่อยู่อาศัยนางวิสาขาเธอก็ช่วยเป็นพุทธอุปถากอย่างเต็มที่วันหนึ่งก็มีเป็นพันองค์เป็นอย่างต่ำแล้วก็ตลอดระยะเวลาคือเป็นเศรษฐีที่มีเงินนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดอันนี้คืออานิสงส์ที่เธอได้ทำมาแล้วแต่อดีตชาติท่านกล่าวว่านางวิสาขานี่ได้ทำความดีเป็นที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลมาถึง500,000ชาติก็แสดงว่าได้ทำมาเยอะแล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็ติดตนตามท่านมาจนกระทั่งได้เป็นมหาเศรษฐีเราก็ได้บรรลุธรรมมรรคผลธรรมพิเศษพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเฉพาะนางวิสาขาวันนั้นนางวิสาขาได้ฟังธรรมแม้ครั้งเดียวเท่านั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราพากันบำเพ็ญกุศลอยู่ทุกวันนี้คือเราสะสมซึ่งบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญานิปรโรกสมิงปฏิทถาผลที่ปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าหากว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลก็เท่ากับว่าเราเกิดมาเสียชาติเปล่าเรียกว่าขาดทุนเราอาจจะไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรไปนรกเปรตอสุรกายสารพัดเป็นที่รองรับของคนทำความชั่วการทำความชั่วก็คือการทำบาปเมื่อทำบาปลงไปแล้วบาปไม่หนีไปไหนมันจะต้องติดตนส่งผลให้เขาได้รับความทุกข์จนกระทั่งถึงนรกเรียกว่าขาดทุนไปเปล่าๆที่เกิดมา
แต่ว่าเวลานี้เราไม่ขาดทุนเพราะต่างคนก็ต่างได้บำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรรอจนกระทั่งมาทำสมาธิภาวนาตามความสามารถที่จะพึงกระทำได้เมื่อเป็นเช่นนั้นนอกเหนือไปจากที่ว่าเราจะได้บุญในเป็นการส่วนตัวแล้วก็ยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอีกด้วยข้าเรียกว่าได้บุญหลายต่อมันก็กลายเป็นพลังจิตว่าเมื่อทำสมาธิแล้วเนี่ยพลังจิตมันก็เกิดขึ้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นพลังจิตตัวนี้จะก่อตัวไม่สลายตัวถ้าเราทำได้สองต่อไปก็ทำอีกก็ได้สี่เราทำสี่ได้สี่ต่อไปอีกก็เป็นแปดต่อไปจากแปดก็เป็นสิบหกเรียกว่าบวกเรื่อยไปเมื่อบวกเรื่อยไปจนกระทั่งอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันกับนางวิสาขาที่ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่ในอดีตเธอได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าชื่อวัดบุพารามแล้วก็สร้างศาลาพันห้องหมายความไม่ใช่อยู่องค์เดียวสร้างศาลาหลังเดียวอยู่ได้ทั้งพันนี่แล้วนางก็ได้ถวายอาหารเป็นสบาทฟังธรรมเหมือนกันกับพุทธศาสนิกชนอื่นในที่สุดเธอก็ได้บรรลุมีดวงตาเห็นธรรมท่านทั้งหลายขอได้ทำไปโดยเรียกว่าเป็นความต่อเนื่องบุญเหล่านั้นมันจะสะสมจนกระทั่งพอเพียงแก่ความต้องการเราก็จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในที่สุดเทศนาวาสานิอาวาสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขออวยพรในท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันนาสุขะพละโลกยะปฏิภาณธนสารสมบัติพัฒนามงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้